จีนั้นรักจีแรงกล้าผู้ใดจะมาต่อก่อนโอ้ยฉันทาเจ้าเรียกเราผิดนะเราคือพระมเหสีฉันทาต่างหากแล้วนี่มันอะไรกันหมู่ไปติหมู่ปฏิพานจุกอะอย่าเข้ามานะเท้าถมทองแม่รุจีคนสวยจะเอามือเปล่าเนี่ยมาสู้กับดาบอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นคุณเท้าถมทองยังพอว่าเพราะสมควรแก่เวลาแล้วจะเป็นแม่รุจีนะสิทำไมฉันเสียดายนี่อย่ามาทะเรื่องนะไม่ต้องต่อปากต่อคำกับพวกมันคุมตัวพวกมันไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับอย่าขับไม่เห็นสิเวลาเนี้ยนครดุสิตาตกอยู่ในมือของเสด็จแม่ของเราแล้วไอ้ง่อยไอ้โง่ไม่จริงจะจริงหรือไม่จริงเจ้าก็ลองไปถามพ่อของเจ้าดูสิเจ้ามันคนอัจฉริยะเสียแรงที่เสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงพระเมตตาหยุดนะสุริยวงศ์เสด็จพ่อทรงห้ามลูกไว้ทำไมพระเจ้าค่ะไม่ต้องมาถามพักคณิงเป็นลูกของเราเป็นรัชทายาทแห่งนครดุสิตาเจ้าจะบังอาจล่วงเกินไม่ได้เสด็จพ่อได้ยินกับหูแล้วใช่ไหมไอ้ง่อยจะเสด็จมาช่วยพวกเราได้และสุริยวงศ์จะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่นี่โอ้โหนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นที่ออกจากที่นี่ให้ได้พูดเนี่ยมันพูดง่ายอย่าหลอนแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันจะออกไปได้ยังไงฉันก็กำลังจะคิดอยู่นี่ไงเจ้าค่ะคุณเท้ามันไส้นักไม่คนเก่งขอให้หล่อนคิดได้ก่อนที่พวกมันจะมาพาเราไปฆ่าเถอะเป็นยังไงไอ้ง่อยเวลาเนี้ยแกก็เหมือนตัวคนเดียวแล้วขนาดพ่อแท้ๆของเจ้ายังเข้าข้างเราเลยเสด็จพ่อนี่ลูกสุริยวงศ์ไงพระเจ้าค่ะหยุดนะลูกของเรามีสองคนคืออัคคณินทร์และสุริยวงศ์เทวันแต่สุริยวงศ์เทวันของเราอะไม่เปรี้ยเสียขาเจ้ามันลูกชู้กัลยาณีแม่ของเจ้าอะมีชู้เสด็จพ่อว่ายังไงอีกหน่อยจริงอย่างที่เสด็จพ่อตัดใช่ไหมล่ะแม่ของเจ้ามันมีชู้ไม่จริงเป็นเพราะเราสวมก่อเพชรตั้งหากรูปร่างเราถึงได้เปลี่ยนไปเสด็จพ่อก็ทรงทราบเจ้ามีพระเวทและอาคมแก่กล้าเจ้าอาจจะใช้พระเวทบันดาลใจให้ใครเห็นเป็นยังไงก็ได้แต่ถ้าเจ้าอยากให้เราเชื่อแล้วก็ลองถอดเสื้อกรอกของเจ้าออกมาอีกทีสิว่ายังไงล่ะเจ้าเด็กน้อยเราไม่รู้แน่ว่าเจ้าเป็นใครกันแน่แต่รู้ว่าร่างกายของเจ้าเปลี่ยนไปตามแต่ละวันพอเราสงสัยขึ้นมาเจ้าก็กลายเป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาให้เราเห็นชู้ของกัลยาณีพ่อของเจ้าคงไม่ใช่เป็นคนธรรมดากันแน่หยุดนะห้ามกล้าล้าเสด็จแม่ของเราแม้แต่คำเดียวเมื่ออย่างนั้นเราจะไม่สนใจว่าใครเป็นใครทั้งนั้นบังอาจแม่ของเจ้าจะวิเศษกว่าใครใช่หรือ
มันก็แค่นางผู้หญิงคบชู้ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองสุริยะวงเทวันเจ้าทำความผิดอีกครั้งหนึ่งแล้วพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดจะผิดจะถูกอย่างไรเจ้าจะหุนหันล่วงเกินไม่ได้แม้แต่เพียงแค่ความคิดเทพสุริยวงศ์ทรงทำผิดจึงสิ้นฤทธิ์ตกวางทางสวรรค์ครั้งกำเนิดเกิดมาไม่จำครานทำหุนหันเครื่องคิดพาบิดาสองอาวุธผู้กายจึงนายนี้สู่ยังที่เก็บงำทำรักษาผ่านแห่งใดพาฝนหล่นโปรยปลายมาชุบชีวาทุกแหล่งแหลกันดานหรือว่ามันเป็นของปลอมสีสังวานแก้วสุริยการของสองสิ่งนี้กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเด้และไอ้ง่อยมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นกับมันนะเนี่ยของนอกกายถึงแม้มันจะมีค่าแต่ก็เทียบกับชีวิตของคนไม่ได้คุณท้าทำตามที่เราบอกเถอะนะ
ไม่ไปเสียดายมันเลยค่ะพ่อทหารจ๊ะพ่อทหารเรียกทำไมคุณเท้าได้แหวนวงนี้มาสะใจสะใจนะเพคะสะใจจริงๆสะใจนะสะใจนี่นังกูดันกิริยามารยาทแกเนี่ยไม่เคยสำรวมเลยนะแล้วยิ่งไปอยู่ใกล้กับนางกาบแก้วเนี่ยรู้สึกจะติดนิสัยกันมาเลยแล้วอย่างนี้แกจะให้ใครที่ไหนเข้ามาเคารพนับถือหม่อมฉันเผลอไปเพคะนางกาบแก้วก็เหมือนกันไม่รู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนป่านี้ยังไม่มาอีกเสด็จแม่ลูกเองก็ดีใจเหมือนกันที่ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในมือของเราอย่างง่ายดายแล้วพวกท่านทักษิณและเพคะพระโอรสหม่อมฉันว่าน่าจะประหารซะพร้อมๆกับพระมเหสีกัลยาณีเลยนะเพคะจะได้หมดเรื่องหมดราวสักทีนี่นังกุดันถ้าฉันไม่ถามเนี่ยไม่ต้องออกความคิดเห็นพวกเจ้าทักษิณน่ะมันขุดรากขุดโคลนยากเพราะว่าพวกมันมีสมัครพรรคพวกมากแล้วเสด็จแม่จะปล่อยให้มันลอยนวลอยู่อย่างนี้หรือพระเจ้าค่ะไม่หรอกลูกแม่เตรียมตำแหน่งไว้ให้พวกมันรับรองว่าสะใจซะยิ่งกว่าให้พวกมันตายไปซะเดี๋ยวนี้อีกให้ไปเลี้ยงม้าเถอะพระเจ้าค่ะใช่เพราะตอนนี้รายจ่ายของท้องพระคลังเกือบจะเท่ารายรับอยู่แล้วเราจึงจำเป็นต้องตัดทอนรายจ่ายลงไปและอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ที่ท่านทำอยู่ตอนนี้ท่านปุโรหิตกาสิกยอมเสียสละมาทำซะเองเราจึงคิดว่าให้ท่านไปทำอย่างอื่นซะเพื่อจะต้องไม่หาคนใหม่มาทำขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวท่านอมาตย์ทักษิณเป็นข้าราชสำนักชั้นผู้ใหญ่ถึงจะทรงเปลี่ยนแปลงให้ไปรับตำแหน่งใหม่ก็ควรจะให้ใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมนะพระเจ้าค่ะน่ารักสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ขององค์ถึงแม้ว่าจะรับสั่งให้เราไปตายทุกคนก็ควรจะทำตามกระแสรับสั่งดีมากท่านอมาตย์ทักษิณนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ท่านไปรับตำแหน่งใหม่ได้ขอรับด้วยก้าวพระเจ้าเจ้าอยากได้แล้วก็แหวนวงนี้จะเป็นของพวกเจ้าในทันทีที่พระมเหสีกับพระโอรสเสด็จพ้นนครดุสิตดาวไปได้เป็นนั้นว่าตกลงคืนนี้ถ้าจะพาพระมเหสีกับพระโอรสนี้ออกไปแต่ว่าคุณเท้ากับแม่รุจิไม่เกี่ยวไม่ได้เราต้องไปกันทั้งหมด4คนนี่แหละไม่ได้หรอกถ้าจะไปด้วยกันทั้งหมดแหวนวงเดียวมันก็ไม่คุ้มที่จะช่วยพระมเหสีนะคะพาพระโอรสเสด็จมาเถอะเพคะหม่อมฉันกับรุจีจะขอยอมตายอยู่ที่นี่แล้วเพคะเราตัดสินใจแล้วล่ะคุณเท้าเราต้องไปด้วยกันทั้งหมด4คนตกลงเราจะให้พี่แหวนพวกเจ้าอีกหนึ่งวงเพื่อแลกชีวิตของคุณชาและรุจีถ้าอย่างนั้นข้าพุทธเจ้าก็ตกลงเหมือนกันเอาให้มันกินเยอะๆหน่อยนะเออว่าไงล่ะจตุรงค์
ไอ้5ตัวนั้นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยท่านทักษิณดีใจด้วยนะท่านอมาตย์อ๋อนี่เรียกอมาตย์ไม่ได้อีกแล้วสินะเพราะเดี๋ยวนี้เจ้ามีตำแหน่งใหม่เป็นคนเลี้ยงม้าแล้วนี่ฮะเจ้าจะทำไมจะคนเลี้ยงม้าเจ้าจะทำไงพวกข้าขอบใจนะท่านปุโรหิตความจริงแล้วเนี่ยฉันได้มาเป็นคนเลี้ยงม้าซะบ้างก็ดีจะได้ขยับเนื้อขยับตัวออกกำลังกายกลางแจ้งซะบ้างไม่เช่นนั้นเป็นแต่อมาตย์อุดอู้อยู่แต่ในวังร่างกายมันจะพลอยย่ำแย่เอานะมาพวกเราท่านโปรหิตดูมันไม่สะทกสะท้านเลยจะมาทักษิณนี่เก็บความรู้สึกได้เก่งใครจะไปรู้ความจริงในใจมันกำลังเครียดแค้นจนแทบจะกระอักมาเป็นเลือดก็เป็นได้ด้วยสงสัยใครดูรู้สาเหตุเกิดอาเพศกับไอ้ง่อยน้อยหรือนานของวิเศษจึงคืนคงเอ้ยพงไพรวันเสียดายครานตัวง่อยเอ้ยหลุดลอยไปจึงเปลี่ยนร่างเลือนหายเอ้ยกลายเป็นสิงกระโจนวิ่งข้ามเขินเอ้ยเนินสลายเจ้าง่อยมีชีวินหรือสิ้นใจผ่านพงไพรตามกลับเอ้ยรับเลี้ยงดูท่านอำมาตย์ท่านคิดไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับองค์เหนือหัวของเราหรือเปล่านั่นน่ะสิถึงทรงได้เปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้ฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่พวกเราก็ไม่มีทางเลือกถ้าหากว่าพวกเราต้องการจะช่วยเหลือองค์เหนือหัวพระมเหสีกัลยาณีและก็พระโอรสสุริยวงศ์แล้วก็พวกเราต้องอดทนและก็ทำตามทุกอย่างที่พวกมันต้องการนั่นสินะฉันก็ลืมนึกถึงข้อนี้ไปว่าแต่พระมเหสีกับพระโอรสจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวลานี้ยังไม่มีอะไรแต่เราก็ต้องคอยจับตามองเอาไว้ให้ดีแล้วก็เตรียมตัวไว้พร้อมถ้าหากเกิดอะไรขึ้นจะได้เตรียมตัวถวายความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีรางวัลของเจ้าฉันขอบใจมากจ้ะท่านปุโรหิตที่กรุณาต่อฉันเจ้าทำหน้าที่ได้ดีมากคืนนี้ข้าจะให้คนเขาจัดเตรียมม้าเอาไว้ให้พอถึงชายแดนนครดุสิตดาเมื่อไหร่จัดการฆ่ามันทันทีเลยแล้วธรรมรงค์ที่ไรท่านปุโรหิตนั่นน่ะสิท่านปุโรหิตจะทำไงดีก็ให้เป็นรางวัลมันไปก็แล้วกันไม่ต้องเสียดายเลยทั้งสิ้นเปลี่ยนใจหรือเปล่านะเจ้าค่ะคุณเท้ามันไม่มาสักทีอ่ะมาแล้วแต่ข้าพระมเหสีสุริยวงศ์สุริยวงศ์ตื่นเถอะลูกว่าแล้ว
หรือพระราชาเสด็จแม่ทหารมากันแล้วลูกเร็วเตรียมแผนให้พร้อมแล้วคุณท้าวพวกเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกให้พวกเราพ้นเขตชายแดนไปอ่ะแหวนสองวงต้องเป็นของเจ้าแน่ๆเลยงั้นก็ตามมาทางนี้เลยข้าพระเจ้าค่ะไม่อย่างนั้นจะพาพระมเหสีเสด็จหนีไปไม่ได้นี่เราเป็นต้นเหตุที่ต้องทำให้คนตายอีกหรือนี่พระมเหสีเถอะคะอย่าทรงคิดอะไรมากเลยเถอะคะรีบเสด็จเถอะเถอะคะเดี๋ยวพวกทหารมาอีกพวกเราจะแย่แล้วเถอะคะถ้าขืนทรงชักช้าพวกมันแห่กันมาแล้วก็ตายกันหมดนี่เลยนะพระเจ้าค่ะรีบเสด็จเถอะเถอะคะมเหสีจะไปกันพอเหรอเนี่ยพระมเหสีทรงท้ากับพระโอรสส่วนคุณท้าไปกับฉันส่วนแม่ฤจีมากับฉันเชิญพระโอรสพระเจ้าบรรทมอีกหรือพระเจ้าค่ะแม่ยังไม่ง่วงน่าคณินนะลูกลูกก็ยังไม่ง่วงเสด็จแม่ลูกอยากจะทูลถามอะไรบางอย่างไหนลองว่ามาสิเสด็จแม่จะทำอะไรกับเหนือหัวสหัสชัยต่อหรือพระเจ้าค่ะแม่คงจะต้องสะกดไว้อย่างนี้ก่อนแต่บางครั้งก็ต้องคลายมนลงบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่สงสัยแต่คณินทำไมถึงถามแม่อย่างนี้นะลูกเปล่าพระเจ้าค่ะลูกเพียงอยากจะรู้เท่านั้นอคณินนี่ลูกกำลังคิดอะไรอยู่ไหนลองบอกแม่มาสิโถเสด็จแม่ลูกเพียงอยากจะรู้เท่านั้นหรือว่าเสด็จแม่ทรงรักเหนือหัวสหัสชัยจนลืมท่านพ่อลืมลูกไปแล้วจำไว้นะอคณินในชีวิตแม่ไม่เคยมีใครสำคัญไปกว่าท่านพ่อของลูกและก็ลูกเลยเพราะฉะนั้นห้ามพูดกับแม่อย่างนี้อีกเป็นอันขาดรอมีชายเลือดเนื้อเชื้อข้าหญิงทั้งมีใจอำมหิตทั้งผิดพานไม่รู้จักบุญคุณกรุณครานคิดข้าฟันผู้เลี้ยงดูอุ้มชูมาพอตกยามล้ำลึกดึกสงัดก็เร็วรัดเร่นกายเข้าไปหาไม่ฟังคำกล่าวขานของมารดามันหมายว่าเป็นใหญ่นายแผ่นดิน
คนินหนูว่าลูกแค่คิดถึงเสด็จพ่อจึงมาขอเข้าเฝ้าแค่นี้ก็ดูตกพระทัยกันยกใหญ่พ่อไม่ได้ตกอกตกใจอะไรหรอกเพียงแต่อยู่ๆก็แปลกใจที่อคณินเกิดคิดถึงพ่อและมาหาพ่อตอนดึกๆอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะลูกอ่ะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเสด็จพ่อเสด็จพ่อจึงมีความรู้สึกเช่นนี้พ่อลูกกันน่ะย่อมคิดถึงและเข้าเยี่ยมเยียนกันได้ทุกเวลาไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะแต่นี่มันเป็นเวลาพักผ่อนลูกน่าจะรู้จักแยกแยะเวลาบ้างนะอัคนินฉะนั้นลูกก็ต้องขอทูลลาต้องกราบขอประทานอภัยด้วยที่ทำให้เสด็จพ่อและเสด็จแม่ต้องตกพระทัยนี่ลูกคาดนี่นี่โกงกันหรือเปล่าเนี่ยฮะจะโกงได้ยังไงเล่าก็เห็นว่าเดินกันอยู่เนี่ยเห็นอะไรล่ะลุกอยู่เงี้ยเข้ารถเสด็จไปไหนมาหรือพระเจ้าค่ะแล้วเสด็จไปทางไหนมาแล้วพระเจ้าค่ะทำไมข้าพเจ้าถึงได้นี่เอ๊ะหรือว่าความจริงเข้ารถที่จะเสด็จกลับมาเอ๊ะหรือว่าฉันพูดอะไรผิดแน่น่ะถ้าเจ้าพูดอะไรผิดก็คงเป็นฉันล่ะที่พูดผิดนะทำไมกัลยาณีถึงมีชู้ใครเอาเรื่องนี้มาบอกพี่ไม่มีใครบอกหรอกพี่คะเจ้าพี่ทรงทราบเองต่างหากพระมเหสีกัลยาณีพาลูกชู้รักเข้ามาพยายามตบตาเจ้าพี่ต่างหากนางจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะก็เพื่อราชบัลลังก์ดุสิตาจะได้ตกเป็นของนางแล้วก็ของลูกชู้ของนางไหมคะเจ้าพี่ทรงทราบไหมคะว่าลูกชู้ของนางเกิดกับใครใครเหรอท่านชัยวัฒน์ท่านชัยวัฒน์ใช่เพคะท่านชัยวัฒน์เจ้าพี่ทรงจำไว้ให้ดีนะเพคะว่าพระมเหสีกัลยาณีทรงมีชู้และชู้รักของนางก็คือท่านชัยวัฒน์ราตรีมืดมาลายวันผ่านตายายถึงแล้วพระเจ้าค่ะคุณเท้าไหนละแหวนที่คุณเท้าสัญญาไว้แม้ทวงจริงว่าฉันจะไม่ให้งั้นเหรอ
พระมเหสีรีบเสด็จเถอะเพคะเดี๋ยวพอเช้าเราก็ถึงหมู่บ้านพอดีไปสิใครจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนี่หมายความว่ายังไงอ่ะพวกเจ้าจะทรยศเหรอฮะพวกเราจะทรยศได้ยังไงก็เราทำตามสัญญาพามาชายแดนแล้วแต่พวกเราถือคำสั่งมาให้ฆ่าทุกคนเราจะพ้นเขตแดนดุสิตาไปแม่ของเราไปเถอะจะฆ่าเสียกว่าไม่ปล่อยลูกเราไปจะฆ่าเราซะดีกว่าไม่ต้องเจียงกันหรือว่าใครก็ตายทั้งนั้นก่อนยังไงจะใครก็ฆ่าเสียแม่กลับมาก่อนเถอะแล้วค่ะอ้าวทำไมล่ะลูกเป็นอะไรไปแล้วค่ะพี่เพลงเถอะไปแล้วค่ะพี่เพลงแม่ไม่ทำอย่างนั้นล่ะลูกอย่างน้อยเรามีม้าแล้วก็หนีได้เร็วกว่าเดินนะลูกหนีได้เร็วกว่าเดินก็จริงแต่ว่ามันอันตรายเพราะพวกมันเนี่ยจะตามเสียงผีเท้าม้ามาถูกและอีกอย่างหนึ่งการปล่อยม้าไปจะทำให้พวกมันตามไปผิดทางได้จริงสิเพลย์แม่เอวี่เดินทางก่อนไปก็ค่ะจะได้เข้าหมู่บ้านทันทีสุริยวงศ์แม่เป็นห่วงคุณเท้าถมทองแล้วก็เป็นห่วงลุจีลูกก็เป็นห่วงเราสองคนรีบเดินทางกันต่อถูกไหมค่ะไม่อย่างนั้นการสละชีวิตของคุณเท้าถมทองและลุจีจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณท้าวถมทองแล้วก็รุจีด้วยเถิดมึงฆ่ากูให้ตายสิแกไม่ต้องท้าจะได้ตายสมใจแน่ถ้าว่าอย่าพูดให้เสียเวลาเลยข้ามันซะดีกว่าเฮ้ยเราไปต่อกันเถอะโอ๊ยเหล่แม่ว่าเหล่แม่จงพักอยู่ที่นี่เถอะท่านเจ้าค่ะเนี่ยก็คงจะดึกมากแล้วพรุ่งนี้เราเดินทางกลับเถอะท่านเจ้าค่ะไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวพวกมันตามมาทัน
แม่แล้วลูกแน่ใจได้ไงล่ะลูกแน่ใจเพราะยังค่ะลูกกลัวกับพี่ลูกเพ่งมายายลูกพอจะแยกแยะเสียงกลางๆได้มันทำมึงรู้เหรอพระเจ้าค่ะเหรอแม่แม่ลูกแม่เราไม่น่ามันลำบากนอนกลางดินกินกลางทรายเลยนะลูกเอ็งว่าผิดเอาไอ้ฉันไปเร่งลูกไม่อาจจะทำร้ายเด็กพ่อคือของลูกคือง่ายจะตกต่ำอีกไหมเดี๋ยวทำให้แม่ต้องมาทำลำบากอีกลูกคอยไม่ได้แม่ไอ้พ่อไอ้แม่ลูกตายไอ้แม่มันเป็นกรรมของเราต้องหาเหรอลูกเป็นกรรมแบบไหนอะลูกคอยหาเงินผิดหาเนี่ยลูกจะทำอะไรลูกต้องคิดให้ออกก่อนแม่ดีใจที่ลูกคิดได้อย่างนั้นนะลูก